สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตอีแม่ชาแนลวันนี้นำเสนอสาระเกี่ยวกับดอกแล้วก็ต้นลีลาวดีมาฝากนะครับต้นลีลาวดีนะครับจัดอยู่ในวงตีนเป็ดแล้วก็อยู่ในวงย่อยและย่อมนะครับมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าจำปาจงปาจำปาลาวจำปาขาวจำปาขอมไม้จีนมอยจำไปนะครับโดยเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเพราะว่าออกดอกตลอดทั้งปีเลี้ยงดูง่ายแล้วก็สีของดอกลีลาวดีนั้นยังมีสีสันสดใสสวยงามไม่ว่าจะเป็นขาวเหลืองอ่อนสีชมพูแล้วก็สีแดงหรือว่าสีอื่นๆนะครับซึ่งบางดอกอาจจะมีมากกว่า1สีก็ได้แล้วก็ดอกลั่นทมก็ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวอีกด้วยนะครับประวัติดอกลีลาวดีนะครับเดิมทีแล้วต้นลั่นทมเป็นไม้ที่นำเข้ามาจากเขมรซึ่งมีชื่อเดิมว่าต้นขอมเล่ากันว่ามีการนำเข้ามาปลูกในไทยเมื่อครั้งไปตีนครธมจนได้รับชัยชนะแล้วมีการนำต้นไม้ชนิดนี้เข้ามาปลูกแล้วก็เรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่าลั่นทมโดยคำว่าลั่นนั้นแปลว่าตีคล้องลั่นคล้องหรือว่าลั่นกลองส่วนคำว่าทมนั้นมาจากคำว่านครธมจึงเป็นที่มาของชื่อลั่นทมแล้วก็เพี้ยนกลายมาเป็นลั่นทมในปัจจุบันโดยมีผู้รู้ด้านภาษาไทยได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าลั่นทมไว้โดยมีความหมายว่าการละแล้วซึ่งความทุกข์ความโศกเศร้าแล้วก็มีความสุขเพราะคำว่าลั่นนั้นมีความหมายว่าแตกหักละทิ้งส่วนคำว่าทมนั้นก็หมายถึงความทุกโศกนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ได้พระราชทานนามใหม่แก่ลั่นทมนะครับว่าลีลาวดีซึ่งน่าจะมาจากลักษณะการทอดกิ่งที่อ่อนช้อยงดงามทำให้คนเริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดนี้มากขึ้นแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับลักษณะทั่วไปนะครับต้นเป็นไม้ยืนต้นมีขนาดตั้งแต่พุ่มเตี้ยแคละสูงประมาณ 0.9 ถึง 1.2 เมตรจนถึงต้นที่สูงมากอาจจะสูงถึง12เมตรลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็พุ่มใบสวยงามมีน้ำยางสีขาวข้นเป็นไม้ผลัดที่สลัดใบในฤดูแล้งก่อนที่จะผลิดอกแล้วก็ผลิใบรุ่นใหม่กิ่งที่ยังไม่แก่มีสีเขียวอ่อนนุ่มดูเกือบจะอวบน้ำกิ่งแก่มีสีเทามีรอยตะปุ่มตะปำกิ่งไม่สามารถทานน้ำหนักได้กิ่งเปราะเปลือกลำต้นหนาต้นที่โตเต็มที่แล้วจะพัฒนาจนกระทั่งมีความแข็งแรงมากขึ้นส่วนใบนะครับจะเป็นใบเดี่ยวมีการเรียงตัวแบบสลับแล้วก็หนาแน่นใกล้ปลายกิ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างขนาดสีแล้วก็ความหนาแน่นโดยทั่วไปใบก็จะหนาเหนียวแข็งแล้วก็มีสีตั้งแต่สีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้มมีเส้นกลางใบแตกสาขาออกไปคล้ายขนนกขนาดใบก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับส่วนช่อดอกก็จะผลิออกมาจากปลายยอดเหนือใบเห็นเป็นช่อดอกใหญ่สวยงามแต่ก็มีบางชนิดที่ออกช่อดอกระหว่างใบหรือว่าใต้ใบนะครับบางชนิดห้อยลงมาบางชนิดก็ตั้งขึ้นในหนึ่งช่อก็จะมีดอกบานพร้อมกัน 10-30 ดอกบางต้นที่มีความสมบูรณ์เต็มที่อาจจะมีดอกมากกว่า100ดอกต่อ1ช่อก็เป็นไปได้นะครับออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนบางพันธุ์สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะครับการใช้ประโยชน์จากลีลาวดีนะครับส่วนแรกก็คือใช้ในการจัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์พันธุ์ที่ครองความนิยมอยู่ก็คือพันธุ์ขาวพวงที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ส่งกลิ่นหอมเฉพาะตัวทั้งยังสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีส่วนที่สองก็คือเป็นสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรในส่วนของลำต้นเองใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคลำไส้พิการของม้าในส่วนของใบแห้งชงน้ำร้อนดื่มรักษาโรคหอบหืดใบสดลนไฟประคบร้อนแก้ปวดบวมนะครับส่วนเปลือกรากเป็นยารักษาโรคหนองในยาถ่ายแก้โรคไขข้ออักเสบแล้วก็ขับลมส่วนเปลือกต้นต้มเป็นยาถ่ายขับระดูแก้ไข้แก้โรคโกโนเรียหรือผสมกับน้ำมะพร้าวข้าวมันเนยเป็นยาแก้ท้องเดินยาถ่ายแล้วก็ขับปัสสาวะส่วนดอกใช้ทำทูบใช้ผสมกับพลูเป็นยาแก้ไข้แก้ไข้มาลาเรียเนื้อไม้เป็นยาแก้ไอยาถ่ายยาขับพยาธินะครับส่วนยางจากต้นเป็นยาถ่ายรักษาโรคไขข้ออักเสบใช้ผสมกับไม้จันทร์แล้วก็การระบูนเป็นยาแก้คันแล้วก็แก้ปวดฟันได้ด้วยนะครับ
สำหรับสาระต้นลีลาวดีแล้วก็ดอกลีลาวดีในคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องคิดฮอตอีแม่ Channel ก็จะนำสาระดีๆเหล่านี้มาฝากทุกท่านในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ